ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดไปในเรื่องของวัฏฏะสงสารซึ่งจริงๆแล้ววัฏฏะสงสารเนี่ยมันครอบคลุมทุกเรื่องในชีวิตเราหมดเลยเป็นความมหัศจรรย์ของพุทธศาสนาที่ปฏิจจสมุปบาทเรื่องเดียวเนี่ยสามารถครอบคลุมตั้งแต่ชีวิตของเราเนี่ยเกิดดับในขณะเดียวเกิดตายอยู่ในขณะเดียวในชีวิตจริงกับเกิดตายในวัฏฏะสงสารสามารถที่จะอธิบายในกระบวนการเดียวกันได้ในความเกิดดับขณะเดียวแต่ละขณะแต่ละขณะของเราเนี่ยมันก็คือความเกิดดับในสังสารวัฏนั่นแหละเพราะความเกิดดับขณะเดียวนี่แหละทำให้เรามีเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะไม่รู้จบแต่เพราะความที่เราเนี่ยไม่เข้าใจไอ้ความเกิดดับนี่แหละจึงทำให้เราเนี่ยเกิดอัตตาตัวตนเกิดความเห็นผิดขึ้นมาจนกลายเป็นนู่นเป็นนี่เมื่อวานซืนนะเราได้พูดถึงเรื่องของเจตนาจิตของมนุษย์เนี่ยเกิดดับ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 ตลอดเวลาเลยเหมือนกับแสงไฟที่มันรับกันอะขั้วบวกกับขั้วลบวิ่งรับกันไปรับกันมารับกันไปรับกันมามันก็จึงเหมือนกับไฟไม่ได้ดับแต่จริงๆแล้วมันมีความเกิดดับตลอดเวลาไอ้ความเกิดดับของเราเนี่ยเหมือนก็คล้ายๆกับเซลล์ในร่างกายนะเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยความจริงเนี่ยตัวของเราตอนที่เราเกิดมาเนี่ยเซลล์มันตายไปหมดแล้วนะเซลล์มันตายหมดละเอาตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเอาแบบหยาบๆทีนี้เนี่ยในเมื่อความเกิดดับของเซลล์เนี่ยเซลล์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดดับทั้งหมด17ขณะรูปเกิดขึ้นหนึ่งขณะมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราไม่รู้มันอย่างตัวเราเนี่ยตอนที่เราเป็นเด็กถ้าไอ้ตัวตอนเป็นเด็กมันไม่ตายไปเนี่ยเราจะตัวขนาดนี้ได้ยังไงยิ้มจริงไหมหรือว่ามันค่อยๆพองขึ้นพองไปเรื่อยๆพองไปเรื่อยๆพองไปเรื่อยๆเหมือนกับปูเสฉวนอะเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเปลี่ยนตัวหอยไปเรื่อยๆเขาโตขึ้นเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆเหมือนกันตัวเราเนี่ยพอมันเติบโตขึ้นเซลล์เก่ามันก็ต้องตายไปมันไม่ได้โตขึ้นนะคะเซลล์อ่ะมันตายไปแล้วก็เกิดใหม่มันตายไปแล้วก็เกิดใหม่มันตายไปแล้วก็เกิดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนอายุเราตั้งแต่วันที่เราเกิดเนี่ยจนถึงเราอายุ20เนี่ยเขาเรียกว่าความชราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็แก่ทุกวันความตายมันตายทุกวันแต่พอเรา20ไปแล้วเนี่ย30ไปแล้วเนี่ยความชราก็เริ่มลดลงแสดงอาการมันเห็นความชราแก่ลงเนี่ยแก่ขึ้นกับแก่ลงแก่ขึ้นมันดูเหมือนไม่เหมือนแก่เราเลยเรียกว่าเจริญขึ้นแก่ขึ้นกับแก่ลงในจิตแต่ละขณะเนี่ยความจริงเนี่ยแค่จิตเกิดดับอย่างเดียวเนี่ยว่ามันเร็วเลยใช่ไหมคะลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านขณะล้านขณะลัดนิ้วมือเดียว
นะคะทีนี้เนี่ยแต่ละขณะเนี่ยเขาเรียกว่าอนุขณะที่เป็นการเกิดดับในแต่ละขณะของจิตแต่ละดวงอีกนะเขาเรียกว่าอุปทะทิติพังคะเคยได้ยินคำนี้ไหมอุปทะทิติพังคะเป็นการเกิดขึ้นของจิตตั้งอยู่ของจิตแล้วก็ดับไปของจิตนี่คือลักษณะของจิตก็เป็นอย่างนั้นเป็นขณะแต่ละขณะก็มีความเกิดดับของตัวเองอีกต่างหากนอกจากว่าตัวที่มันเกิดดับของจิตแต่ละดวงที่ต่อเนื่องกันแล้วเนี่ยก็ยังมีไอ้ตัวในขณะของจิตเนี่ยเขามีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุปทะทิฏฐิพังคะที่เราเคยได้ยินอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะอันนี้คือคุณสมบัติของจิตที่เกิดดับแต่อุปทะทิฏฐิพังคะเนี่ยคือคุณสมบัติของตัวจิตมันเลยมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฟังแล้วงงเนาะกว่าจะเรียนเข้าใจเนี่ยใช้เวลาเยอะเชียวแล้วก็พอมาทำงานเกี่ยวกับการบรรยายเนี่ยยิ่งยากหนักกว่าเดิมอีกสมัยก่อนอาจารย์ที่สอนเนี่ยท่านบอกว่าตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยถ้าเราพูดผิดเนี่ยเรายังบอกคนเขาได้ว่าเรายังเรียนอยู่แต่ถ้าเกิดเรามาเรียนเราจบแล้วเนี่ยแล้วเรายังพูดผิดอยู่อีกเนี่ยแสดงว่าเรามันไม่สมภูมิละเขาก็จะว่าไม่สมภูมิละหรือแม้กระทั่งตอนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราตอบคำถามเนี่ยอาจารย์ถามมาแล้วก็ตอบไปคำถามอะไรมาแล้วก็ตอบไปใช่ไหมคะแต่พอตอนมาบรรยายเนี่ยเราต้องเข้าใจเราถึงจะอธิบายให้คนอื่นฟังได้ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของเจตนาเจตนาเนี่ยมันอยู่ในจิตทุกดวงเลยทุกดวงเลยเจตนาเนี่ยเหมือนอะไรรู้ป่ะคะตอนเรากินข้าวอ่ะทำกับข้าวอ่ะเจตนาเนี่ยเหมือนผงชูรสเป็นผงชูรสดันรสอ่ะดันรสมันขึ้นมันทำให้รสนั้นอ่ะเข้มข้นขึ้นสมมติว่าจิตของเราเนี่ยมันมีอกุศลอยู่ไอ้ตัวเจตนานั้นก็ทำให้อกุศลนั้นกลายเป็นกรรมของเราแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยเป็นกุศลอยู่ไอ้เจ้าตัวเจตนานั้นมันก็กลายเป็นกุศลด้วยนะมันก็กลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของเราเหมือนกันตราบใดที่จิตของเราเนี่ยมันยังมีเจตนาอยู่ในใจเนี่ยเราจะไม่มีทางสามารถหลีกพ้นกรรมไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมแล้วอะไรล่ะทำให้เราสร้างกรรมเราพูดถึงเจตนาที่อยู่ในกรรมไปแล้วว่าเจตนาเนี่ยมันมีครั้งที่แล้วพูดถึงเรื่องของอวิชชาความไม่รู้ที่เราคุยมาสักครู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาเกิดเป็นมีความเป็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตาถามว่าเราได้ยินคำนี้มาบ่อยไหมคะพี่แต๋วได้ยินบ่อยแต่พอของเราเนี่ยแตกหักสามีภรรยาของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องเสียชีวิตนะคะเปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราหวังไว้เนี่ยถามว่าเราจะเสียใจไหมเสียใจไหมพี่แต่คุณในเมื่อได้ยินคำนี้มาตั้งนานแล้วได้ยินคำว่าอนิจจังได้ยินคำว่าทุกขังได้ยินคำว่าอนัตตามาตั้งนานแล้วอ่ะทำไมในเมื่อฟังแล้วถึงไม่เข้าใจทำไมเมื่อฟังแล้วทำไมถึงเรียนทุกข์อยู่เพราะมันไม่เข้าใจจริงๆถ้าเข้าใจจริงๆมันจะเกิดการยอมรับเลยว่าอืมมันเป็นธรรมชาติของการ
อยู่ร่วมกันของการเกิดอย่างเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปงานศพมองเห็นงานศพเนี่ยสะท้อนเลยนะคะมันไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะคิดถึงเราอายุยังน้อยอยู่เรายังเกินเข้ามาตั้งหลายปีวันหนึ่งเราก็ต้องไปนอนอยู่ตรงนั้นโชคดีถ้าเกิดวันนั้นเนี่ยประเทศชาติหรือโลกนี้ยังสงบอยู่เราก็คงจะได้นอนแล้วก็ได้คนทำพิธีให้กับเราแต่ว่าถ้ามันเกิดโรคระบาดสงครามมันคงจะไม่มีใครมาทำพิธีอะไรกันนะก็คงปล่อยทิ้งตายเลยมันเห็นคนตายแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าความรักความชังความอยากได้ใครดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันสงบเลยนะการแข่งดีแข่งเด่นชิงดีชิงเด่นอะไรกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันสงบไม่รู้ว่าเราจะปล่อยให้ไอ้กิเลสพวกเนี้ยมันมาทำงานในใจของเราทำไมแล้วมันทำงานในใจของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทำให้เราเนี่ยดีนะเพราะในสังสารวัฏเนี่ยวัฏฏะสงสารเนี่ยมันมีตัวขับเคลื่อนอยู่3ตัวคือกิเลสเราพูดถึงกิเลสกรรมแล้วก็วิบากกิเลสก็คืออวิชชากิเลสขับเคลื่อนกรรมคิดพูดทำตัวกรรมเองเนี่ยมีเจตนาในตัวเองแล้วก็เป็นวิบากผลกลับมาเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตของเราเนี่ยเป็นอกุศลมีความอิจฉาบอกฉันไม่ได้อิจฉาหรอกฉันแข่งขันแข่งขันนี่อิจฉาหรือยังอิจฉายังคะแข่งขันเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนแล้วนะถ้าเกิดจะแข่งขันเป็นแบบกีฬาแข่งขันวัดความสามารถอันนี้อยู่ที่เจตนาคนละอันนั้นก็ไม่เป็นอิจฉาแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขานั่นเขาเรียกวัดกำลังแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของบุญบารมีเป็นเรื่องของความรวยความจนชื่อเสียงต่างๆพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะขับเคลื่อนด้วยความอิจฉาในพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำถามที่เรียกว่าสิงคละมานพนะคะได้ทูลถามพุทธเจ้าเป็นคำถาม7คู่14คำถามหนึ่งในนั้นเนี่ยมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งน่ากลัวมากความอิจฉาเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งเรากำลังพูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนเอาแค่ความอิจฉาตัวเล็กๆนะคะเอามาอธิบายกิเลสตัวอื่นก็เป็นในแนวเดียวกับความอิจฉาสมมุติว่าจิตของเราเนี่ยไปเห็นคนที่เขาดีกว่าโดยสภาวะของความอิจฉาเนี่ยเขาจะไม่อิจฉาคนที่ด้อยกว่าเขาจะไม่อิจฉาคนที่ด้อยกว่าเขาจะอิจฉาคนที่ดีกว่าดีกว่าเราในด้านใดด้านหนึ่งที่เราชอบอ่ะสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคนเก่งคนนี้เก่งกว่าเราจะอิจฉาถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยคนนี้สวยกว่าเราจะอิจฉาถ้าเราอยากจะเป็นที่รักคนนี้ถูกรักมากกว่าเราจะอิจฉาความอิจฉามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนคนนั้นต้องการแล้วมีคนอื่นที่ต้องการเหนือกว่าดีกว่าเราในเรื่องนั้นความอิจฉาก็จะเกิดขึ้นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเจริญสตินะคะต้องหยิบแมลงออกก่อนกำลังกัดเลย มดปีกนี่ไม่ธรรมดาในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ย
ขณะที่จิตของเราเนี่ยมันเกิดอิจฉาขึ้นมามันเป็นไปได้ไหมตอนที่เราอิจฉาแต่ละครั้งเนี่ยเราเคยคิดจะอิจฉาไหมคะมันขึ้นมาเองใช่ไหมใครไม่เคยอิจฉามั่งมีไหมจะยิ้มเคยอิจฉาไหมเคยไหมเคยแล้วคะไม่แน่ใจหนูเคยนะต้องยอมรับเราต้องเคยก่อนถ้าเราไม่เคยเราจะไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงพอเราเคยปุ๊บเราจะทันมันว่าเออไอ้นี่แหละเรียกว่าความอิจฉาพอความอิจฉามันเกิดขึ้นมาเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่เมื่อความอิจฉามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีการบันทึกกลับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราขาดสติพอเราเกิดความอิจฉาขึ้นมาเราไม่มีสติไอ้เจ้าตัวความอิจฉานั้นอ่ะมันเป็นกิเลสค่ะมันเป็นปรมัตถธรรมแล้วมันเป็นเจตสิกก็เรียกปรมัตถธรรมมันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปกว่านั้นอีกต่อไปแล้วคำว่าปรมัตถธรรมเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ละมันจะถูกบันทึกกลับมาที่ใจของเรานอนเนื่องเก็บอยู่ในเมมโมรีในจิตของเราบันทึกพอสิ่งหนึ่งมันมากระตุ้นตาเราไปกระทบกับรูปที่เราเคยอิจฉาหรือเราเคยอยากมีอยากเป็นเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็จะถูกกระตุ้นขึ้นมาเหมือนเดิมแต่ครั้งเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเราเคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ว่าความอิจฉาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีคนเนี่ยถ้าตายไปพร้อมกับความอิจฉาเนี่ยจะเกิดในตระกูลต่ำเองไม่ใช่ค่ะอ่อนน้อมนั้นอ่อนน้อมจะเป็นคนไม่มียศไม่มีบารมีอ่ะไม่มีอำนาจเคยเห็นคนมีอำนาจไหมคะคนมีอำนาจเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแป๊บเดียวก็มีอำนาจคนจะให้ความเคารพกับทั้งที่เขาไม่จะเป็นต้องโปรโมทตัวเองไม่ต้องเป็นต้องเรียกร้องไม่จะเป็นต้องอะไรเลยแต่คนเนี่ยจะเคารพเขาเองเพราะว่าเขามีบารมีเขามีอำนาจในตัวเองเคยเห็นไหมทายกยุ่งคนมีอำนาจในตัวเองเคยเห็นไหมคะพอคุยด้วยแล้วมันรู้สึกว่าเราอยากจะเคารพอ่ะอำนาจนี่ไม่ใช่ว่าต้องให้ใครมาโปรโมทเรานะคะโปรโมทยังไงก็ไม่ขึ้นค่ะอำนาจอ่ะอาจจะขึ้นเพราะอะไรหนึ่งอาจจะขึ้นเพราะว่าคนที่โปรโมทมีอำนาจเขาไม่ได้เกงคนมีอำนาจเขาไม่ได้เกงคนถูกโปรโมทนะคะเขาเกงคนที่โปรโมทหรือคนที่ยกอ่ะขึ้นมามันเป็นบารมีของคนที่ยกเราขึ้นมาเขาก็เลยเกงใจเราอันนี้เขาเรียกว่าอาศัยบารมีคนอื่นแต่มันก็ต้องทำบุญร่วมกันมันถึงจะได้บารมีแบบนั้นมาแต่ทีนี้เนี่ยโดยอำนาจของตัวเองเกิดมาเนี่ยคนบางคนเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยเขาเป็นลูกของผู้พิพากษาเป็นลูกของนายพลเป็นลูกของคุณหมอเป็นลูกของอะไรที่เป็นตำแหน่งใหญ่ๆลูกผอ.อย่างเงี้ยเด็กไม่ได้เป็นผอ.นะคะไม่ได้เป็นผอ.โรงเรียนไม่ได้เป็นผอ.โรงพยาบาลแต่เด็กเดินผ่านเนี่ยหน้าตาลูกคนอื่นน่ารักกว่าก็ยังไม่ถูกชมถ้าเขาลูกผอ.จริงไหมเนี่ยจริงไหมอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรก็จะพิเศษอ่ะถามว่าเฮ้ยนี่แกประจบพออ่อนสิแกถึงบอกเด็กน่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นบารมีของเขาที่เขาเกิดมาแล้วมีบารมีพี่แต่ถ้าเขาไม่มีบารมีเนี่ยยังไงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นลูกพออ่อนไงก็เพราะว่าเขามีบารมีเก่าไงเขาถึงเกิดมาเป็นลูกคนใหญ่คนโตเขาจึงได้รับเหมือนลูกกำนันนี่ลูกกำนันนะสังเกตไหมลูกกำนันลูกผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าแก๊งนั่นเลยไม่ได้ว่าที่ไหนนะคะทุกที่ส่วนใหญ่อะบางทีลูกเป็นหัวหน้าแก๊งนะคะได้ดีก็ดีไปเลยได้ไม่ดีก็เสียคนไปเลยเพราะว่ามีบารมีจะเกิดไงเป็นลูกของคนใหญ่คนโตในหมู่บ้านอันนี้เขาไม่ได้อาศัยบารมีพ่อแม่นะคะเขาไม่ได้อาศัยเขาเกิดมาแล้วเขาได้เลยคนเคารพอย่างเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ท่านมีบารมีอ่ะเด็กเล็กๆอ่ะเราอย่ากราบเลยเห็นไหมคะ
ต้องกราบด้วยความเต็มใจด้วยนะนั่นนะคะมีบารมีอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นไปที่ประเทศอินเดียเขาเรียกว่าเป็นองค์ในภูฐานเนี่ยเขาจะมีองค์แทนเขาเรียกเป็นเขาเป็นองค์พูดไปจะพูดผิดองค์ดาลายลามะน้อยอะค่ะเขาจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะโตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเหมือนประมุขเหมือนกับเขาจะมีอะไรหลายๆอย่างอันนี้ไม่เล่าแล้วกันเขาจะเล่าแค่ตอนไปเจอไม่ได้เป็นมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้เป็นพระไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแต่บุคลิกลักษณะเนี่ยเป็นคนที่จะสืบทอดได้ปรากฏว่าคนเนี่ยไหว้กันโอ้ยแค่ดาลายลามะเรียกว่านักบวชน้อยเนี่ยยิ้มให้จับมือหน่อยโอ้ดีใจกันจะเป็นจะตายคนไทยอะไปล้อมกันไปมุงกันมากันเจอนั้นเจอที่เนปาลไม่ใช่อินเดียเจอที่เนปาลดีใจกันพร้อมที่จะเคารพพร้อมที่จะนับถืออันนี้เราพูดถึงเรื่องของบุญนะคะบุญบาปที่เกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเกิดมามีบารมีเนี่ยเขาจะเป็นแบบนั้นแต่บางคนอิจฉาไงคะทำไมต้องไปยอมคนนั้นด้วยทำไมต้องไปทำให้มันด้วยทำไมต้อง คนอิจฉามันไม่เห็นจะเก่งตรงไหนไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยฉันทำเยอะกว่าฉันนู่นฉันนี่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบมันจะมีทั้งมานะมีทั้งทิฏฐิมีทั้งตัวเปรียบเทียบเข้าไปแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เขาทำบุญมาดีเนี่ยเขาไม่มีความอิจฉาในขณะที่เขามีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะพอเขาไม่มีความอิจฉาเนี่ยคนที่มีความอิจฉาเนี่ยสิ่งที่มีตรงกันข้ามทราบไหมคะพี่แต่คืออะไรทราบไหมทายกยุ่งตรงกันข้ามความอิจฉายินดียินดีแต่อย่าไปยินดีในความชั่วนะคะอันตรายไม่ใช่เจออะไรก็ดีดีหมดเลยตอนนั้นจำได้แม่ชีเราเนี่ยแหละไม่ใช่แม่ชีสีดานะ โอ้หมายใกล้หมายใกล้แม่ชีเราเนี่ยเมื่อนานมาแล้วค่ะไม่ใช่ยุคนี้นะคะแม่ชียุคเก่าตอนนั้นของหายในตู้เย็นก็อาจจะมีการหยิบเป็นไปใช้อะไรเงี้ยของส่วนรวมใช่ไหมคะกับข้าวแล้วพวกนี้ก็เป็นของหายทีนี้คนเราเนี่ยจะมีการสื่อสารกันเนี่ยคุยกันมักจะไม่ค่อยอยู่กับที่อ่ะไม่ค่อยอยู่กับเรื่องคุยชอบปรุงแต่งต่อไปแค่ถามว่าของไปไหนเนี่ยบางคนคิดว่าเราขโมยแล้วเคยเป็นไหมของอันนี้หายไปไหนเอ้าทำไมต้องมาถามด้วยล่ะไม่ได้ขโมยซะหน่อยเออคิดไปไหนแล้ว เขาถามไหมของไปไหนก็ตอบว่าไม่เห็นจบไหมจบนะแต่เราไม่เป็นไงคะเราจะไม่เคยอยู่กับเรื่องที่พูดอ่ะมันเลยมีเรื่องไงคนอ่ะดูสิว่าเราเป็นคนขโมยอะไรก็แล้วแต่ที่นี่อันนี้ไม่ใช่อันเนี้ยเขาตู้เย็นเนี่ยก็เลยถามว่าอันเนี้ยหายไปไหนถามแค่นั้นยายเจชีบอกว่าอาจารย์อนุโมทนาบุญกับเขาไปเลยขอให้เขาได้บุญเยอะๆให้เขาไปใช้แข็งแรงจะทำตัวเป็นคนดีจะทำตัวเป็นคนดีอนุโมทนาบุญกับเขาไปเลยบอกเดี๋ยวก่อนยายตั้งสติไม่ใช่งกนะคนเนี่ยจะทำบุญมันต้องประกอบด้วยปัญญาเคยได้ยินใช่ไหมคะบุญประกอบด้วยปัญญามันถึงจะละกิเลสได้มันถึงจะเป็นบารมีได้ถ้าบุญเนี่ยไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันไม่เป็นบารมีนะคะไม่ใช่อะไรก็เออดีดีหมดคนทำชั่วก็ดีไงมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ดีจริงแล้วเนี่ยเพราะเราก็ดีแบบไม่ประกอบด้วยปัญญาเดี๋ยวก่อนยายตั้งสติขออนุญาตในฐานะที่พอจะอธิบายได้หนึ่งเราคุยกันแล้วเมื่อสักครู่นี้จิตมันเป็นขณะใช่ไหมคะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นขณะ
ถามว่าของหายไปไหนเนี่ยยายตอบสักครั้งหนึ่งก็ได้ว่ายายไม่รู้อันดับแรกสองเราก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปยายไม่ต้องไปยุ่งคนที่เขาไปต้องอนุโมทนาสาธุให้เขาไปเถอะให้เขาไปใช้ดีไปสาธุคนถ้าเกิดเขาขโมยจริงอะไปสาธุกับคนขโมยไม่ได้สาธุกับคนขโมยไม่ได้ก็รู้ว่าเขาขโมยแต่เราให้อภัยจบคนละอันกันนะรู้สมมติว่ามีคนขโมยใช่ไหมคะรู้ว่ามีคนขโมยรู้ว่ามีคนขโมยแต่พอเรารู้มีคนขโมยเนี่ยเราเลือกได้ที่จะเกลียดหรือจะรักหรือจะชังหรือจะอภัยจริงไหมคนขโมยก็คนขโมยไปไม่เกี่ยวกับเราแต่แค่เรารู้ว่ามีคนขโมยให้อภัยได้บุญที่สองยังได้แล้วนะให้อภัยแค่นั้นไม่ต้องไปสาธุกับเขาให้เขาเอาไปจะได้กินไปร่างกายจะได้แข็งแรงอันนี้มั่วแล้ว บุญเนี่ยมันต้องมีปัญญาถ้าบุญไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็ไม่ได้บุญทีนี้กลับมาที่การอนุโมทนาบุญที่บอกว่าคนเนี่ยที่เกิดมาในตระกูลสูงเนี่ยตรงกันข้ามเกิดมามีอำนาจเนี่ยเขายินดีอย่างสมมุติว่าพี่แต่ไปเห็นใครเขากำลังดายหญ้าอยู่เราอาจจะไม่อยากดายหญ้าเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นอะไรกับเราอะแต่คนที่เขาดายหญ้าเขารู้สึกว่านี่ไงกำลังมาดายหญ้าอยู่ฉันมาดายหญ้าให้กับวัดนะเขาดีใจอยู่ใช่ไหมคะเขามีความสุขในบุญของเขาใช่ไหมคะเราเนี่ยต้องยินดีในความสุขของเขาไม่ใช่ว่าเอ้ยแค่ดายหญ้าเองแค่มาเนอะมันจะดีตรงไหนเลยแทนที่จะได้บุญไปดูถูกบุญเขาอีกเห็นไหมคะนิดเดียวนะแกลกเดียวจิตของเราเนี่ยมันต้องไวพอที่จะทันอารมณ์ตัวเองไม่เป็นทาสของอารมณ์เห็นคนอื่นปุ๊บเนี่ยเขาทำความดีเนี่ยอย่างตัวหนูเองถ้าเกิดว่าคนทำความดีเนี่ยก็จะอนุโมทนาบุญทุกคนเดี๋ยวนี้จะไม่สมัยก่อนเนี่ยติดในความดีที่ถูกต้องถามว่าถูกไหมถูกแต่ติดต้องติดมาใช้กับตัวเองไม่ติดไปใช้กับคนอื่นเราจะไปบังคับคนอื่นเขาให้ดีแบบนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้อะเดี๋ยวนี้เนี่ยเอามาจับตัวเองอย่างเดียวจะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยก็ตามกำลังของเขาตามกำลังของเขาในฐานะที่เราเป็นสมมติตัวเองอยู่กับแม่เนี่ยสมมติว่าแม่พูดนินทาคนอย่างเงี้ยเอาอาจารย์ทำไมไม่ปล่อยให้แม่นินทาไปล่ะแม่จะได้มีความสุขเรารู้ใช่ไหมเราว่านินทาคนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีดีหรือไม่ดีคะไม่ดีใช่ไหมนินทาคนจิตมันก็ต้องร้ายก่อนถึงจะพูดได้เราก็ไม่ต้องไปโกรธแม่เราหรอกเราแค่ว่ารู้มันไม่ดีอย่างน้อยๆเนี่ยเราหยุดเขาได้นิดนึงเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของลูกแล้วแต่เขาจะหยุดได้ตลอดไปหรือหยุดไม่ได้ตลอดไปมันเรื่องของเขาถูกต้องไหมคะแต่หยุดจะไปยินดีให้ปล่อยให้เขาพูดในเรื่องที่ไม่ดีเลยเนี่ยก็ไม่ใช่หรือยกตัวอย่างเช่นการปล่อยปลาการปล่อยปลามันพระเนี่ยเขาชอบปล่อยปลากันเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเถียงกันเยอะแยะไปหมดเลยว่าคนเนี่ยปล่อยปลาแล้วเนี่ยไม่ได้ระบบนิเวศปลาบางอย่างมันไม่อยู่ในนี้ไม่ได้มันถูกเลี้ยงมาปล่อยมันไปแล้วมันก็นู่นนี่นั่นคิดไปนะฟุ้งซ่านไปเลยอันนี้ฟุ้งซ่านไม่รู้ตัวละถามทายกยุ่งว่าถ้าทายกยุ่งกำลังจะถูกฆ่าตายในเวลาชั่วโมงเนี้ยแล้วมีคนเอาทายกยุ่งออกจากการฆ่าในชั่วโมงนี้ไปก่อนไม่รู้ล่ะข้างหน้าจะตายไม่ตายอ่ะแต่ไปปล่อยไว้ป่าข้างหน้าเนี่ยทายกยุ่งจะเอาไหมเอาไหมคะเอาต้องไปคิดไกลขนาดนั้นอย่างน้อยมันก็รอดอ่ะขณะจิตนึงอ่ะขณะจิตนึงเนี่ยมันมีการพ้นบ่วงกรรมในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ช่วยเขาพ้นได้แต่ทีนี้เนี่ยคนที่มาพูดบอกว่า
ปล่อยปลาเนี่ยมันทำลายระบบนิเวศปลามันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องตายสุดท้ายแล้วไอ้ปลาตัวนั้นตายนะตายตั้งแต่อยู่ในกะละมังนั่นแหละเพราะว่ามาเชื่อมัวแต่คิดอย่างนี้อยู่ไงจริงไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันเป็นความดีของคนอื่นในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความดีที่ชื่อว่าบุญเนี่ยเราต้องยินดีในความดีของเขาเราไม่ใช่เป็นอาจารย์เราไม่ได้เป็นผู้ปกครองเราไม่ได้เป็นใครที่สามารถจะไปว่าความดีของใครได้ถูกต้องไหมคะบางทีเราลืมตัวนะไปว่าคนอื่นที่เขาทำความดีเคยไหมไม่ชีคนึงเคยใช่ไหมแต่อุ้มเคยไหมเคยว่าคนไหมโอ้ยทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่ทำกันหรอกอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเป็นความดีเขาใช่ไหมคะตอนนั้นนะขณะนั้นนะจิตของเขาอะค่ะดีแต่จิตเราอะไม่ดีเรากำลังคุยวิปัสสนากรรมฐานนะเราไม่ได้เอาใครมาว่าใครแต่กำลังคุยว่าจิตในขณะนั้นขณะนั้นในขณะที่เราคุยกันเนี่ยแบบไหนทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยได้แค่ไหนจิตของเขาว่าดีค่ะตอนทำงานเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคนทำงานแล้วขาดปัญญาอาจทำความดีอาจจะก้าวก่ายหน้าที่คนอื่นอะไรแบบนี้ก็ต้องปรับกันเอาขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของใครของมันที่มันจะต้องเจอถ้าเราเคยเป็นคนที่ก้าวก่ายหน้าที่ของคนอื่นในการทำความดีเราก็อาจจะโดนคนอื่นก้าวก่ายหน้าที่เราก็ต้องใช้กรรมกันไปก็แก้กันไปปรับกันไปแล้วอะไรล่ะที่มันจะปรับได้ไอ้ที่มันจะปรับได้ก็คือสตินั่นเองอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างเนี่ยเราพูดไปแล้วว่าคนที่เกิดที่ตายไปด้วยจิตที่เป็นอกุศลน่ะเอาแค่อิจฉาตัวเดียวอิจฉาตัวเดียวเนี่ยตายไปด้วยจิตเป็นอกุศลความตัวอิจฉาเนี่ยถ้าเรามีความอิจฉาติดตัวไปเราเกิดด้วยอำนาจของบุญเช่นเราเกิดมาเป็นคนนึงอ่ะอำนาจของบุญใช่มั้ยคะแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์แต่เรามีความอิจฉาติดมาด้วยเป็นเศษกรรมเนี่ยเราก็จะเกิดมาไม่มีอำนาจเกิดมาไม่มีอำนาจจริงๆแล้วเขามีบุคลิกด้วยนะคะเกิดมาเนี่ยมีรูปพรรณสันฐานแบบไหนนะคนอิจฉาเนี่ยแล้วสังเกตมาตลอดเนี่ยตรงแต่ไม่บอกแบบไหนเจอคนอิจฉาเก่งๆนะบุคลิกนี้ทั้งนั้นเลยเขาจะมีบอกในพุทธศาสนาเราเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นเขาจะเหมือนกับทำลายเขาเรียกว่าทำนายบุคลิกอะลักษณะของคนนะอย่างที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดมาตาแบบนี้หูแบบนี้จมูกแบบนี้เนี่ยด้วยบุญอะไรบ้างด้วยบุญอะไรถึงได้มีความสมบูรณ์ตรงนี้นะคะมนุษย์เราก็เหมือนกันบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะพอไปอ่านหนังสือเนี่ยว่าคนบุคลิกแบบเนี้ยเป็นคนแบบนี้แล้วพอเห็นบุคลิกแบบนี้ปุ๊บจะคิดไปในใจเลยว่ามันจะใช่หรือเปล่าน้อแป๊บเดียวออกจริงๆออกมาอย่างที่เขาบอกไว้เลยนะตรงเลยทีนี้เนี่ยคนขี้อิจฉาเนี่ยพอตายไปแล้วเนี่ยเกิดมาเป็นคนอยากจะมีตำแหน่งคนพวกนี้น่าสงสารจะใช้พยายามความพยายามในการที่ตัวเองเนี่ยไอ้ความอิจฉาเดิมอะค่ะมันก็ผุดขึ้นมาใช่ไหมเพราะมันเคยมีอยู่ในใจอะก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมอีกพยายามจะแข่งขันพยายามจะต่อสู้ทุกวิถีทางอะให้ได้มาซึ่งการยอมรับให้ได้มาซึ่งแต่มันก็ไม่มีอำนาจยิ่งพูดไปเนี่ยแล้วมันตรงกันข้ามนะคะคนที่มีความอิจฉาริษยาคนที่ใส่ร้ายคนอื่นคนที่พยายามที่จะเป็นบุคคลสำคัญหรือโดดเด่นพวกนี้พอยิ่งนานไปเนี่ยคนนินทาคนมากๆว่าคนมากๆคนที่โกหกเก่งๆเนี่ยถามว่าเราชอบไหมชอบไหมคะเราอยากอยู่ใกล้ไหมทายกยุ่งอยากอยู่ใกล้ไหมไม่อยากแล้วคนขี้อิจฉาที่ไหนล่ะจะได้รับการยอมรับจะมีอำนาจคนขี้โกหกคนไหนใครจะนับถือ
นี่แหละค่ะที่หลวงปู่ชาท่านสอนเราหรือได้เตือนเราไว้ว่าเพราะอุปนิสัยของเธอนั่นแหละมันจะคืออนาคตของเธออันเดียวกันไหมอันเดียวกันพอมันกลายเป็นอุปนิสัยของคนขี้อิจฉาคนโกหกคนพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยอะไรแบบเนี้ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็หมดความนับถือจากคนคือไม่ต้องไปพูดให้ใครไม่นับถืออะสมมติว่าทายกยุ่งมาเจออาจารย์ธรรมวดีเห็นแล้วโอ้ยไม่นับถือไปละอีกคนนึงมาเห็นโอ้ยไม่นับถือพี่แต่มาเจอโอ้ยไม่นับถือเขาไม่ต้องคุยกันเลยนะต่างคนต่างไม่นับถือก็หมดแล้วนะเขาไม่ต้องออกไปพูดด้วยกันฟังเลยนะแต่ว่าเขาเห็นเองไงคะเขาสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้นี่เองไม่นับถือขี้โกหกวันนี้พูดอย่างนี้เอาพรุ่งนี้ไปอีกอย่างแล้วเอามาลืมไปอีกอย่างนึงมันลืมไปอีกอย่างนึงเวลาค่ะมันทำให้รู้ว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงการอยู่ด้วยกันระยะยาวๆอ่ะมันช่วยได้เขาทำอย่างที่เขาพูดได้ไหมหรือเขาอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเขาทำสำเร็จอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่เรื่องเดียวเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแล้วนะแล้วเรื่องอื่นๆนะที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยในเจตนาของเราเนี่ยมันอยู่ในจิตทุกดวงเลยทีนี้เจตนาเนี่ยมันไปอยู่กับความโลภการกระทำนั้นเนี่ยก็จะมีผลเป็นวิบากวิบากคือผลกรรมถ้านำเกิดก็จะไปเกิดเป็นเปรตแต่ถ้าเป็นเศษกรรมเกิดเป็นมนุษย์ก็จะอดอยากอยากจะกินก็ไม่ได้กินอยากจะนอนก็ไม่ได้นอนกับเขาไม่มีความสุขไม่มีความสบายในด้านของกามคุณกามคุณนะคะความอยากอย่างเงี้ยเป็นอยากของกามคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคนอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปบอกเขาว่าโลภเนี่ยมันคนละเรื่องแล้วสับสนบางคนสับสนนะคะเนี่ยอยากปฏิบัติธรรมอยากทำบุญยังเป็นกิเลสอยู่เคยได้ยินไหมพี่แต่กิเลสหนาเอ้ากิเลสหนาอยากจะทำบุญอยากจะให้เงินคนนี่กิเลสหนาตรงไหนอยากจะมานั่งภาวนาให้มันมีสติเนี่ยมันกิเลสตรงไหนกิเลสว่าอย่างไงมันก็เป็นความอยากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความอยากที่ต้องการในด้านกามคุณไอ้ความอยากต่อกามคุณเช่นอยากกินอยากนอนอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศไอ้พวกเนี้ยมันถึงจะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถกลายเป็นเปรตได้แต่อยากปฏิบัติธรรมมันไม่เป็นหรอกนะคะไม่มีเปรตตัวไหนอยากปฏิบัติธรรมสักตัวอยากไปเถอะแต่ตอนอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยผลของมันก็คือมันทำให้เราเป็นทุกข์พอปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันต้องได้มาวางใจกันใหม่ทำยังไงให้มันพอดีในการปฏิบัติธรรมแบบนี้นะคะเจตนาเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราหมดเลยถามว่าในเมื่อจิตของเราเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยล้านล้านขนาดเจตนาเกิดขึ้นเท่ากันไหมเกิดขึ้นทุกดวงเท่านะในเมื่อเจตนามันเกิดขึ้นทุกขณะจิตเนี่ยไม่ว่าตาเรากระทบรูปหูเราก็กระทบเสียงจมูกเราก็กระทบกลิ่นลิ้นเราก็กระทบรสไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็แล้วแต่มีผลกรรมมาหมดเลยเคยทำอะไรไม่ดีกับคนอื่นบ้างไหมทายกยุ่งเคยไหมกลับมาหมดเลยล่ะแต่อยู่ที่ว่ามันจะกลับมาตอนไหนคือกรรมเนี่ยเขาจะมีวิธีในการส่งผลของเขาหลายแบบให้ผลตามลำดับอย่างเช่นให้ผลตามกำลังของกรรมถ้าเป็นอนันตริยกรรมเนี่ยเขาให้ผลก่อนกรรมอื่นๆเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าให้ถึงห่อพระโลหิตหรือทำสังฆเภทพวกนี้เนี่ยไม่มีระหว่างกันรับกรรมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรรมคุลุกรรมกรรมหนักเนี่ยมีสองฝ่ายคุลุกรรมฝ่ายกุศลก็คือการทำฌานส่วนคุลุกกรรมฝ่ายอกุศลก็คือการทำ
ทำอนันตริยกรรมฝ่ายอกุศลการทำฌานเนี่ยการทำฌานเนี่ยฝ่ายอกุศลนี่ไม่แน่ใจนะต้องขออภัยอนันตริยกรรมนี่แรงกว่าโคลุกรรมมันจะเลื่อมๆกันอยู่ฝ่ายกุศลเนี่ยถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยฝ่ายกุศลเนี่ยสมมติว่าพี่แต่กำลังทุกข์มากเลยทุกข์ใจไม่สบายใจพอพี่แต่มาวัดพี่แต่ก็เลยนั่งสมาธิใจกำลังว้าวุ่นใจกำลังไม่สบายอยู่แต่ปรากฏว่าพอมานั่งสมาธิกำหนดดูพุทโธก็ได้พองหนอยุบหนอสัมมาอรหังหรือจะเป็นกสิณต่างๆจนจิตเนี่ยเกิดสงบสมาธิเนี่ยจับอยู่ในองค์บริกรรมเกิดสมาธิขึ้นมาได้ปฐมฌานมีองค์ฌานทั้งหมด5องค์ครบเลยปิติวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาครบมันมีวิตกวิจารคือสามารถที่จะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแล้วไม่หลุดอ่ะไม่หลุดเขาเรียกว่าได้ปฐมฌานจิตขณะนั้นเนี่ยมันหลุดออกจากความว้าวุ่นใช่ไหมคะหลุดออกจากความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยมันดับตัวนิวรณ์เนี่ยมันดับไปเรียบร้อยแล้วความคิดวุ่นวายใจกิเลสอย่างกลางอ่ะมันดับด้วยอำนาจของสมาธิมันดับด้วยอำนาจของวิปัสสนาก็เถอะแต่มันดับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นคุลุกรรมฝ่ายกุศลมันดับกิเลสทันทีเลยถึงพี่แต่จะทำกรรมอะไรมาต้องเยอะต้องแยะเลยอ่ะมันไม่ส่งผลแล้วค่ะส่วนที่เป็นฌานเนี่ยมันส่งผลก่อนหรือสมมุติว่าพี่แต่ไปทำบาปอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะคะแต่พี่แต่เนี่ยฝึกตอนหลังเนี่ยมาฝึกทำฌานฝึกทำฌานพอวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยมันมีความชำนาญแล้วในการทำฌานเราตายไปพร้อมกับอารมณ์ฌานแทนที่เราไปฆ่าสัตว์เอาไว้เราไปประพฤติผิดในกามเอาไว้เราไปทำความชั่วไว้เยอะแยะหมดเลยไอ้กรรมทั้งหมดน่ะไม่ส่งผลเลยค่ะไปเป็นพรหมก่อนใครทำบาปไปเยอะๆนะทำให้เป็นพรหมก่อนหรือเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาเนี่ยก็คือจิตต้องผูกพันอยู่กับกุศลทำให้มันเป็นนิสัยทำให้มันบ่อยๆทำให้มันเป็นบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นอุปนิสัยของเราเจอคนเนี่ยง่ายๆเจอคนเนี่ยเราเกลียดเรารักเราชังเนี่ยเราต้องดูใจของเราบ่อยๆให้ความเกลียดเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยลงเมื่อเราฝึกจิตของเราเนี่ยไม่ให้มีกุศลเข้ามากระทบบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับไปบันทึกที่ใจของเราให้ใจของเราเนี่ยสงบเย็นมันเก็บความสงบเย็นเอาไว้ทุกวันพอใจของเราเนี่ยเป็นปกติของกุศลแล้วเนี่ยถึงเราจะมีบาปกรรมอื่นๆที่หนักกว่านั้นก็จริงไอ้บุญใหม่ของเราที่ทำอยู่เนี่ยมันกำลังส่งผลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงจะมีบาปกรรมเก่าหนักๆแทรกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเบาลงนะคะแต่มันไม่ใช่มันไม่เกิดมันเกิดแต่มันก็ดับเร็วด้วยอำนาจของบุญเราเนี่ยแหละอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเป็นคนมักโกรธเราจะต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจเราต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่พอใจเราต้องเจอกับคนที่เคยเป็นแบบเราในอดีตเช่นคนขี้อิจฉาเราเคยขี้อิจฉาใช่ไหมคะเราเจอคนขี้อิจฉาเราเจอคนมักง่ายเราเจอคนที่แบบเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเราเคยเห็นแก่ตัวมาก่อนเราก็ต้องเจอแต่ถ้าเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานพอเราเห็นคนเห็นแก่ตัวปุ๊บเนี่ยสติเรามาเลยเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็เอาสติของเราเนี่ยดูที่ความไม่ชอบคนที่ฝึกวิปัสสนาบ่อยๆเนี่ยก็จะไม่ดูคนอื่นค่ะเขาจะกลับมาดูตัวเองดูคนอื่นก็ต่อเมื่อเรียนรู้เท่านั้นว่าคนนี้เป็นคนแบบนี้แต่จะไม่เกลียดไม่รักไม่ชังคือจะไม่เกลียดไม่รักไม่ชังคนอื่นอ่ะต้องฝึกแบบนี้นะคะเขาจะดีจะเลวเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราต้องรู้นะเขาดีหรือเขาเลว
ไม่ใช่เขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขานะไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ประกอบด้วยปัญญาเราต้องดูได้ว่าขณะเนี้ยสิ่งที่เขาทำอยู่จะไปรื้อฟื้นอดีตเขาหรือจะไปทำลายอนาคตเขาแต่ต้องดูณปัจจุบันเนี่ยถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นคนดีก็คือคนดีถ้าเป็นคนเลวก็คือคนเลวคือคำว่าคนดีกับคนเลวก็คือในขณะนั้นถ้าสมมติเขาเห็นแก่ตัวต่อหน้าเลยเห็นเลยหรือเขานินทาคนหรือเขาโกหกถ้าพี่แต่เจอคนโกหกแล้วจับได้ต่อหน้าเนี่ยจะเกลียดไหมเกลียดไหมคะเกลียดทายกยุ่งเกลียดไหมเกลียดยายวนเวียนเกลียดไหมเกลียดหรือเปล่าส่วนใหญ่เราจะเกลียดไงเกลียดไหมไม่ชีคะหนึ่งถ้าเราเจอคนโกหกอ่ะเจอคนโกหกจับได้เลยอ่ะพูดโอ้ยนี่มันพูดโกหกอ่ะสิ่งแรกที่เราจะได้ก็คือเครดิตของคนที่คู่คนนั้นลดลงหรือถูกต้องไหมคะคนคนนั้นอ่ะจะไม่เป็นคนดีในความรู้สึกของเราอีกต่อไปโกหกแต่เกลียดไม่เกลียดนี่อีกเรื่องนึงนะเครดิตลดแน่นอนละหนึ่งคนคนนี้ไม่ใช่คนดีแล้วแต่สมมติว่าเราเกลียดเราได้อะไรจากความเกลียดนั้นไม่ได้เราไม่ต้องไปเกลียดเขาค่ะปล่อยเขาไปแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพื่อที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างปลอดภัยคนโกหกคุยได้ด้วยก็เสียเวลาพูดอะไรไปก็ไปพูดต่อก็ผิดพูดด้วยน้อยลงอะไรเงี้ยแต่เราต้องกลับมาดูใจของเราว่าเราเนี่ยเกลียดเขาหรือเปล่าใจของเราเกลียดเขาหรือเปล่าเราจัดการกับใจของเราให้เราอยู่บนโลกใบนี้กับคนดีก็ชื่นชมแต่คนไม่ดีก็อย่าไปรังเกียจพอใจของเราเนี่ยมันสะสมความชื่นชมกับความไม่รังเกียจออกมันเหลือแต่ดีใช่ไหมคะพอมันเหลือแต่ดีปุ๊บเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันก็จะดีคนไม่รังเกียจคนอื่นน่ะมันก็หมดกรรมเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปเกลียดเขาถามว่าใครมีความสุขเรามีไหมคนคนนี้ขี้ขโมยคนคนนี้ขี้โกหกคนคนนี้นิสัยคบไม่ได้พอคนคนนี้เดินเข้ามาในวัดแค่นั้นแหละเห็นเงาแค่นั้นแหละไม่อยากให้เยนี่มาเลยมาแล้วนิสัยไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่ความดีในวัดตั้งเยอะตั้งแยะภาวนาใครภาวนามันขันห้าใครขันห้ามันต่างคนต่างได้บุญถูกต้องไหมคะดันไปคอยจำเลืองเขาอยู่เกลียดยี่นี่เกลียดยี่นี่เกลียดครั้งหนึ่งก็กลับมาใจเราครั้งหนึ่งเกลียดครั้งที่สองก็กลับมาที่ใจของเราสองครั้งเกลียดครั้งที่สามก็กลับมาที่ใจของเราสามครั้งถามว่าคนมีสติดีๆเนี่ยก็ทำแบบนั้นหรือเปล่ามีสติดีๆไหมไม่ชีอ้วนทำปะไม่ทำนะต้องฝึกบ่อยๆอะค่ะพอเราฝึกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นคนอื่นที่เขามีกิเลสเนี่ยหรือเขาทำอะไรออกมาด้วยอำนาจของความไม่ทันต่อกิเลสคนที่เขาโลภคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ขี้โกหกคนที่ขี้นินทาคนที่ทำร้ายคนอื่นทุกคนที่ทำเขาไม่มีสติแล้วเขาก็ไม่มีปัญญาที่จะเห็นกิเลสของตัวเขาเองเขาจึงปล่อยให้กิเลสออกมาให้เราเห็นเพราะฉะนั้นคนที่เราเห็นก็คือคนที่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าพูดงี้ไม่ได้นะอาจจะออกไปข้างนอกอาจจะปากแตกไม่มีปัญญาแต่ถ้าเกิดตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาคือคนไม่ทันกิเลสก็คือคนไม่มีปัญญาในพุทธศาสนาน่ะถ้าคนมีปัญญามันต้องเห็นกิเลสตัวเองแต่เราต้องเลือกที่พูดถ้าคนมีปัญญาจริงๆวันนั้นเขาก็ต้องเลือกที่พูดอันนี้เราคุยกันเราไม่พูดใครจะรู้อ่ะถ้าอาจารย์ธรรมวลีบรรยายแล้วไม่พูดออกมาจะรู้ไหมแล้วว่าไม่มีปัญญาเป็นยังไงก็ไม่ได้มันก็ต้องพูดให้สื่อสารให้กันได้ยินนะแต่ปกติตัวเองก็จะแบบแค่มองนะคะถ้าใครทำนิสัยแบบไม่ทันต่ออารมณ์ตัวเองไม่ทันต่อกิเลสตัวเองเห็นแก่ตัวโกหกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะแค่ดูแล้วก็กลับมาดูตัวเองพอเรากลับมาดูตัวเองปุ๊บเนี่ยกรรมมันก็อะไรคะดับที่เราบอกว่าด้วยบุญของเราเนี่ย
เราอาจจะต้องได้รับกรรมเก่าเราอาจจะต้องเจอคนไม่ดีเราอาจจะต้องเจอคนเห็นแก่ตัวเจอคนขี้อิจฉาเจออะไรก็แล้วแต่พอเราเจอเขาลบปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้อีกต่อไปหมดกรรมหรือไม่หมดกรรมหมดเลยนะเขายังอิจฉาเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมเขายังโลภเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมแต่ใจของเราเป็นยังไงคะมีความสุขนี่แหละเขาเรียกว่าสภาวะของคนหมดกรรมคนหมดกรรมไม่ใช่ว่าเอ๊ะนี่มันไปไกลๆแล้วสักทีได้หมดเวียนหมดกรรมกันไปนะเปล่าเคยเจอไหมคะคนอยู่ด้วยกันคนอยู่ด้วยกันทำกันให้เจ็บช้ำน้ำใจอิจฉากันโกงกันแยกจากกันไป10ปีแล้วเจอทีไรอย่างจิ๊บเราอาจจะพัวพันอยู่กับเขาอย่างเงี้ยเจอทีไรปุ๊บเนี่ยก็ยังอดแค้นไม่ได้แยกกันแล้วก็ไม่หมดกรรมนะแยกกันแล้วก็ไม่หมดกรรมนะยายยิ้มแต่ถ้าเกิดเจอกันอยู่แต่ว่าหมดความรู้สึกโกรธแค้นต่อกันเขาจะโกรธเราอยู่ก็เรื่องของเขาเราคงบังคับใจใครไม่ได้เขายังอิจฉาเราอยู่ก็เรื่องของเขาเขายังเห็นแก่ตัวอยู่ก็เรื่องของเขาแต่เรารู้แล้วว่าเขาเห็นแก่ตัวใช่ไหมคะหลบเอาค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็โดนหลอกกันอยู่ตลอดใช่ไหมหลบเอาค่ะปัญญาเรามีแล้วเราทันแล้วหลบเอาอย่าให้ใจของเราเนี่ยไปเสียอันนี้คือการอยู่บนโลกใบนี้ให้มันเกิดกุศลแล้วก็ไม่เป็นไปตามกรรมเก่าแต่เป็นไปตามกรรมอะไรคะกรรมใหม่อันเนี้ยที่เราทำอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากรรมใหม่กรรมมันมีอยู่สองอย่างสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคือทุกคนมีกรรมเก่ามีกรรมเก่าแล้วก็ถูกกรรมเก่าเนี่ยซัดต่อไปไม่จอมจบเช่นเกิดมาเจอคนไม่ดีแล้วก็โกรธแล้วก็เกลียดแล้วก็ทะเลาะแล้วก็ลงมีแต่ลงกับ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 เราเกิดมาเจอคนไม่ดีเหมือนกันนะคะแต่เรามีสติเราทันอารมณ์แทนที่เราจะเป็นไปตามอำนาจของกรรมเก่าที่มันมากระทบกับเราเราก็ไม่เป็นเราอยู่เหนืออารมณ์เพราะฉะนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใหม่อันเนี้ยกรรมใหม่พาให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนเรามันมีกรรมเก่ากับกรรมใหม่อยู่ที่เราจะเลือกค่ะการเปลี่ยนกรรมเก่ากับกรรมใหม่ก็คือการเปลี่ยนด้วยสติถ้าไม่มีสติมันเปลี่ยนกรรมไม่ได้ไม่ใช่ว่าเมื่อชาติที่แล้วเธอเกิดมาเป็นคู่กับฉันชาตินี้ก็ฉันก็เป็นคู่กับเธอเหมือนเดิมชาติที่แล้วเธอเกิดมาเป็นเพื่อนรักกับฉันชาตินี้ฉันก็เป็นเพื่อนรักกับเธอเหมือนเดิมไม่ใช่นะคะถึงแม้กระทั่งเกิดมาเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยจิตเนี่ยมันมีอำนาจของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสักครู่นี้เราคุยแล้วจิตเนี่ยมันมีการตกอยู่ภายใต้กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาและแต่ละคนก็มีกรรมเก่าของตัวเองมีทั้งบารมีเก่าของตัวเองดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าชาติเนี้ยรักกันมากเลยเพื่อนกันแต่เพื่อนเคยมีอุปนิสัยเคยเป็นคนกินเหล้ามาในอดีตอีกคนนึงก็มีอุปนิสัยของเก่าเหมือนกันเคยชอบปฏิบัติธรรมมาในอดีตไอ้คนอีกคนนึงที่รักกันอยู่เนี่ยดันไปเจอไอ้เพื่อนเก่าสมัยที่ชาติไหนก็ไม่รู้เคยทำชั่วด้วยกันมากับอีกคนหนึ่งไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำดีด้วยกันมามันก็เปลี่ยนเลยนะคะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ใครจะมาขีดเส้นให้กับเราแต่อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะไปยังไงต่อมันมีการเชื่อมโยงระหว่างกันของระดับของจิตแบบประเภทเดียวกันเสมอกันเนี่ยมันก็จะมาเจอกันแต่เราเลือกต่อไปได้ค่ะว่าเราจะเลือกคบแบบนี้ต่อหรือเราจะเลือกไม่คบเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่มีใครมาผูกกับเราตลอดไปเหมือนที่คนมีคู่เนี่ยค่ะตัวเองก็จะบอกกับเด็กๆอย่างไปอบรมเด็กสมัยก่อนอุบาสิกาน้อยอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงก็จะยกตัวอย่างให้เขาฟังสมัยก่อนเนี่ยมีเพื่อนมันก็ต้องมีเพื่อนที่ดีทั้งไม่ดีใช่ไหมคะเขาก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกแต่ด้วยความเป็นเด็กเขามีคู่เนี่ยตอนที่เขาเรียนอยู่ม.3เนี่ย
าได้คู่เขาก็คู่ก็ม .3 ด้วยกันใช่ไหมคะก็ไม่จบอาชีพก็ไม่ได้อีกคนนึงโตขึ้นมาจบปริญญาตรีได้คู่ก็ได้คู่ปริญญาตรีด้วยกันเรียนจบคนไปเจอในที่ทำงานก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยกันคือมันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะตัดสินชีวิตของเราเนี่ยตอนไหนหรือแม้กระทั่งเพื่อนรักเราก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านสอนเราเรื่องของกรรมลิขิตไม่ใช่พรหมลิขิตนะพรหมลิขิตชีวิตใครไม่ได้กรรมเนี่ยแหละค่ะถ้าเราอยากจะมีความสุขถ้าเราอยากจะมีความสมบูรณ์ถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราเนี่ยแหละจะต้องเป็นคนที่เลือกที่จะทำกรรมดีตั้งแต่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีนะคะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้บุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ